ที่จังหวัดอุทัยธานีอากาศเย็นลงฉับพลันมีหมอกลงปกคลุมทั่วทุกพื้นที่นักเรียนและประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะต้องสวมใส่เสื้อกันหนาวเพื่อคลายความหนาวเย็นด้วยค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีในช่วงนี้มีสภาพอากาศค่อนข้างจะแปรปรวนค่ะโดยกลางวันจะมีอากาศร้อนอบอ้าวแต่ในช่วงกลางคืนจนถึงเช้าจะมีอากาศเย็นและมีหมอกลงจัดปกคลุมทั่วทุกพื้นที่เช่นที่ตำบลหนองนางนวลอำเภอหนองฉางเช้าวันนี้อากาศหนาวเย็นฉับพลันประชาชนต้องสวมใส่เสื้อคลุมกันหนาวโดยเฉพาะนักเรียนและประชาชนที่เดินทางออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้าประกอบกับมีหมอกปกคลุมไปทั่วบริเวณกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงวันที่19ถึง21กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนเกิดขึ้นบางแห่งแต่ที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในช่วงเช้าส่วนในช่วงวันที่22ถึง24กุมภาพันธ์บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียสกับมีลมแรงโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะต่อไปสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีโอกาสสูงในการเกิดฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้เองก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรค่ะ